ในสังคะประวัติที่มีการจดบันทึกไว้หลวงปู่เอียนิกถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2 4 4 8ตรงกับบันอังคารที่9้าพฤษภาคมที่บ้านด่านตนําบลเกาะลอยอําเภอประจันตคามจังหวัดประจินบุรียมพ่อยมแม่ถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านยังเยาว์วัยถึงปีพุทธศักราช2465ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หท่านเข้ารับการบรัพชาเป็นสมณเณรขณะที่อายุได้17ปีเนื่องจากท่านมีจิตศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยดังจะเห็นได้จากความมีเมตตาการุณต่อสัตว์ต่างๆทุกชนิดอยู่ในศีลในธรรมแล้วเชื่อมั่นว่ากฎแห่งกรรมมีจริงใครทำดีก็มีสุคติพบสุคติภูมิเป็นที่หมายเบื้องหน้า ใครทาชั่วก็มีความเดือดร้อนในชาตินี้แล้วก็มีอายภูมิเป็นที่หมายในชาติหน้าระหว่างที่บัพปชาเป็นสมณเณรท่านก็พยายามศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างคร่าเคร่งเมื่อเข้าใจดีพอสมควรก็ขอโอกาสท่านสมภารเจ้าวาดจาริกธุดงผ่านป่าเขาพงไพรไปฝากตัวเป็นสิทธิ์พระอาจาร,รย์ผู้ยอดยิ่งทางศิลปศาสตร์ลีลับมหัศจรรย์ นั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทอยู่ปรฏิบัติวัดถากแล้วก็ศึกษาสายเวทวิทยาคมจากพระอาจารย์พอถึงช่วงเข้าพรรษาก็เดินทางรอนแรมคืนสู่จังหวัดปราจินบุรีเพื่อจำพรรษาที่วัดบ้านด่านต้นสังกัดของท่านพอออกพรรษาแล้วก็ย้อนกลับไปศึกษากับพระอาจารย์คือหลวงปู่สุขทั้งพุทธศาสตร์และสยเวทพุทธาคม ระหว่างนั้นก็ตั้งอกตั้งใจเพิ่มภูนกิติยาคมให้แก่กล้าเข้มขลังยิ่งขึ้นได้พบเห็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งราชนาวีไทยสเสด็จแวะเวียนมากราบนมัสการหลวงปู่สุขอยู่เสมอทั้งนี้ก็เพราะว่าพระอาจารย์แห่งวัดปากคลองมาขามเท่าจังหวัดชัยนาทท่านสำเร็จวิชาท่ตสีดินน้ำลมไฟถึงขั้นสุดยอดของหลักวิชาอาถรรพ สามารถผูกหญ้าฟางขึ้นเป็นหุ่นพยนต์มีฤทธิ์มีเดชเหมือนกับทหารเสืออยู่เฝ้าวัดได้ถึงไหนถึงกันพอกลับถึงวัดท่านเสกเป่าพวงเดียวหุ่นพยนต์ก็กลายเป็นหุ่นทำด้วยหญ้าฟางตามเดิมเรื่องการใช้พลังจิตสะดอกคุญแจล่องหนหายตัวท่านก็เชี่ยวชาญหนึ่งไม่มีสองเคยใช้วิชาระเบิดน้ำลงไปอยู่ลำน้ำหน้าวัดเพื่อปลุกเสกตะกรุดให้กับ กรมหลวงชุมพรซึ่งว่ากันว่ารหัสวิชาอาถรรพ์ระเบิดน้ำนั้นทำให้อยู่ใต้น้ำได้เหมือนกับอยู่บนบกไม่มีอุปสรรคเรื่องอากาศหายใจน่าอัศจรรย์มากลุกถึงปีพุทธศักราช2468หลวงปู่เอียอายุครบบวชได้เข้าวิธีอุปสมบทเมื่อวันที่18พฤษภาคมศกเดียวกันณพัทศีมาวัด สัมพันธ์ตำบลสัมพันธ์อำเภอศีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีท่านพระครูสังวรกิจเป็นพระอุปชาบวชแล้วมีฉายาในทางธรรมว่ากิติโกภิกขุนอกจากฝากตัวเป็นลูกศิษย์ร่ำเรียนไสยเวทยอยู่กับพระอาจารย์หลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมาขามเท่าชัยนาทแล้วท่านยังได้พบพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งซึ่งจาริก ทุดงมาจากป่าเมืองลาวนั่นก็คือพระอาจารย์โกลั่นฟ้ามีวิชาลีลับมาศจย์จากฝั่งลาวหน้าเลื่อมใสเช่นเดียวกันปีนั้นพระอาจารย์โกลั่นฟ้ารอนแรมข้ามฝั่งโข้งท่องทุดงผ่านป่าเขาดงดิบตามจังหวัดต่างๆในภาคอีสานแล้วก็มาปักหลดบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในราวป่าใกล้ๆกับวัดบ้านดาน ท่านไปพบเห็นเข้าโดยบังเอิญก็เลยนิมนต์ให้จำมันษาอยู่ที่วัดบ้านด่านด้วยกันพระอาจารย์ก็รับนิมนต์แล้วก็อยู่อบรมสั่งสอนรหัสวิชาอาถรรพ์ได้แก่ท่านหกเดือนท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาลีลับต่างๆเป็นอันมากกระทั่งครบครึ่งปีตามที่รับนิมนต์ไว้ระหว่างที่ท่านกำลังห่มดองจีวรให้เรียบร้อยเพื่อจะออกไปส่ง เผลอแค่ไม่กี่อึดใจปรากฏว่าพระอาจารย์โกลั่นฟ้าก้าวเดินพ้นซุ้มประตูวัดบ้านด่านไปแล้วท่านลงทุนวิ่งตามจนสุดฝีเท้าเพื่อจะกราบนมัสก,การส่งพระอาจารย์กลับฝั่งลาวแต่ทำยังไงก็ตามไม่ทันทั้งทั้งที่เห็นชัดเจนว่าพระอาจารย์ก้าวเดินเป็นปกติไม่เร่งไม่ร้อนทำไม่ทราบว่าพระอาจารย์ชาวลาวรูปนี้สำเร็จวิชาย่นระยะทางหนึ่งเส้นเหลือหนึ่งศอก เผอเดี๋ยวเดียวก็หายวับไปกับตานับเป็นวิชาพิเศษพิสดารหน่าศึกษาเรียนรู้มากนอกจากสองพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางสยเวทพุทธาคมแล้วหลวงปู่เอียตอนเป็นภิกษุหนุ่มก็ยังฝากตัวร่ำเรียนวิชาลีลับอยู่กับพระอาจารย์อีกหลายรูปกระทั่งมีวิชาแก่กล้าในทางเพ่งกะสินทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สามารถบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้หลายอย่างยกเว้นโรคเวรโรคกรรม นอกนั้นรักษาโรคได้ครอบจักรวันชื่อเสียงกิติคุณของท่านจึงเรื่องเรือระบือไกลศรัทธาญาติโยมที่มีทุกข์เดือดร้อนทั้งใกล้ทั้งไกลก็พากันหลั่งไหลมาให้ท่านช่วยอย่างคับขั่งแม้กระทั่งคนเป็นบ้าสติวิปลาดฟั่นเพือนตลอดจนคนเคราะร้ายโดนทำคุณใสร้ว่าผีเข้าเจ้าสิงหรือถูกกระทำย่ำยีด้วยเสนียดจันไรฝังรูปฝังรอย ท่านก็ช่วยอนุเคราะห์ให้พ้นทุกข์พ้นโรคพ้นโศกพ้นภัยมานักต่อนักแต่ก็ไม่เคยเรียกร้องค่าบวยการแม้แต่รายเดียวบำบัดร,รักษาให้ด้วยเมตตาธรรมเป็นที่ตั้งบางรายที่อาการหนักมากขุดรากถอนโคนต้นเหตุของสิ่งไร้ไร้ได้ยากดังภาษิตว่าโรคมาเหมือนภูเขาถลม่มโรคไปในเหมือนถอนผมทีละเส้น ผู้ป่วยเดือดร้อนบางรายต้องพักรักษาตัวอยู่กับวัดเป็นแรมเดือนบางรายเจ็บป่วยปานกลางบำบัดด้วยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และโอสถสมุนไพรสามสี่วันก็หายฟื้นคืนดีเดินออกจากวัดได้เองไม่ต้องช่วยกันหิ้วปีกหรือว่าใส่แคร่หามเหมือนกับขาม,มาถ้าอาการไม่หนักดื่มและรดน้ำมนต์ขันเดียวก็ลุกขึ้นเดินได้ทั้งหมดที่ว่านี้ทางวัดช่วยเป็นธุระออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หลวงปู่เอียต้องสมทบปัจจัยช่วยเดือนหนึ่งโขอ,อยู่อันเป็นปัจจัยส่วนตัวซึ่งญาติโยมเขาถวายให้ท่านตอบแทนพระคุณที่ท่านเมตตาอนุเคราะห์พวกเขาให้พ้นทุกข์ได้อันแสดงถึงความเมตตาปราณีอย่างไม่มีประมาณของท่านสมเป็นพุทธบุตรในศาสนาของพระพุทธองค์มีอยู่คราวหนึ่งท่านได้เล่าให้สิทธิ์ใกล้ชิดฟังว่าสมัยก่อนตอนท่องทุดงไปศึกษาร่ำเรียนศาสตร์ลีลับ กับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมาขามเท่าซึ่งอยู่ไกลถึงชายนาทท่านต้องลัดเลาะตัดป่าจากเขตประจันตคามั่วงประจินบุรีบ่ายโชมหน้าไปยังเขาใหญ่ซึ่งต้องผ่านดงพญายเย็นเข้าเขตป่าอำเภอชัยบาลาตอนโพลเพลแดดร่มลมตกท่านก็อธิษฐานปักหลดพักแรมในราวป่าไม่ไกลาจากหมู่บ้านข้างหน้าเท่าไรนักเมื่อความมืดปกคลุมไปทั่วผืนป่า เสียงมแมลงกลางคืนจัก,กจั่นเรไรกรีดปีกร่กำร้องประสานเสียงกันเซ็งแซ่อากาศช่วงพบค่ำก็เริ่มหนาวเหน็บสมชื่อดงพยาเยน็นท่านก็นั่งทำสมาธิบริกรรมภาวนาอยู่ในกรดเร่งทำความเพียรตามวิสัยสมณะพุทธบุตรปรากฏว่าต่อมาเสียงมแมลงกลางคืนเงียบสนิทพร้อมเพรียงกันอย่างลึกลับ ทำให้ท่านแปลกใจมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์อันผิดธรรมชาติป่าท่านเคยท่องธุดงผ่านป่าเขาดงดิบมาหลายแห่งยังไม่เคยพบเจอรหัสป่าแบบนี้มาก่อนกำลังนึกสงสัยว่ามีอะไรทําให้มแมลงต่างๆอยู่ส่งเสียงสัตว์ทุกจําพวกหยุดความเคลื่อนไหวป่าทั้งป่างเงียบกริบชนิดได้ยินเสียงลมหายใจท่นใดนั้นเองบนพญาไม้สูงเสียดเมฆ มีเสียงกิ่งใบสั่นไหวเกลียวกลาวดังขึ้นอย่างลี้ลับคล้ายกับมีสัตว์ประหลาดเรี่ยวแรงมหาศาลจับต้นไม้เขย่าอย่างแรงจนกิ่งใบที่ผูกรอบร่วงพลูลงสู่พื้นดินท่านก็กำหนดจิตตรวจดูด,ด้วยทางในก็พบเห็นว่าบนขาคบไม้ขนาดใหญ่นั้นมีกระรอกยักษ์ตัวมหือมาพอกับสุนัขขนาดใหญ่กำลังใช้พลังมหาศาล เขย่าต้นไม้ด้วยขาคู่หน้าของมันว่ากันอันที่จริงต่อให้ตัวใหญ่กว่าน,นี้ก็เขย่าพญาไม้ขนาดหลายคนโอบให้สั่นไหวไม่ได้แสดงว่ามันไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาแต่เป็นสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ป่าจำแรงร่างมาในร่างกระรอกยักษ์ตาทั้งสองข้างของมันลุกแดงยังกระแสงไฟท่านก็เลยร้องถามมันผ่านทางกระแสจิตว่าเป็นใคร ส่งเสียงเอะอรบกวนการปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรกันแน่ปรากฏว่ามันส่งภาษามนุษย์ได้แล้วถามท่านอย่างดุร้ายว่ารู้หรือเปล่าว่ามันเป็นใครท่านก็บอกว่าอา้าวโกระรอกตัวใหญ่สิมันก็ย้อนถามว่ารู้ได้ยังไงเมื่อนั่งอยู่แต่ในกรดท่านไม่เสียเวลาอธิบายร้องเรียกให้มันลงมาพูดคุยกันโดยดีอย่าเอาแต่เอะอรบกวนการปฏิบัติธรรมสมาธิ กระรอกยักษ์อันเกิดจากอธรรป่ากระโจนลงมาจากยอดไม้ยืนจังก้าสองขาได้เหมือนคนตั้งท่าจะประทุสร้ายท่านตามวิสัยสัตว์อสุรกายซึ่งไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษซึ่งท่านจะยอมให้มันทำตามใจชอบไม่ได้เพราะว่ายังจะต้องมีสังขารขันไว้ปฏิบัติธรรมต่อไปอีกท่านก็กำหนดจิตจเจริญเตโชกสินคือกสินไฟ ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นพลักพร้อมอยู่ในกรดจนอาถรรพ์ป่าที่มาในร่างกระรอกยักษ์ครั่นครามได้แต่รอทีเผลอเพื่อกระโจนใส่ไม่ทันให้ตั้งตัวเสร็จแล้วท่านก็ขับไล่มันโดยดีก่อนมันก็ตอบโต้อย่างอูหังข้าจะอยู่ที่นี่พระจะทำอะไรก็ได้ท่านเห็นท่าไม่ได้การเนื่องจากมันกำลังสแยปากเคี้ยวงงทำท่าจะบุกเข้ามาในกรดอยู่เดี๋ยวนี้แล้ว ไม่รู้จักยำเกรงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไม่เกรงจะตกนรกหมกไหมถ้าทำร้ายพระธุดงค์ผู้สงศีนท่านก็เลยคว้าก้อนดินเศกเป่าด้วยกระสินไฟแล้วโยนใส่ร่างกระรอกร้ายซึ่งในความรู้สึกของมันเหมือนกับมีก้อนเหล็กหลอมละลายอุณหภูมิสูงเหมือนเพลิงนรกขณะก้อนดินลอยมาในอากาศเหมือนกับโดนหินในปล่องภูเขาไฟพุ่งเข้าใส่มันร้องจี๊ดจ๊าดเหมือนหนู ดังสนั่นป่าอย่างน่ากลัวก่อนจะวิ่งสี่ขากระโจนขึ้นต้นไม้เอียงกระสายลมจนหายลับไปกับความมืดในอึดใจต่อมาแต่ท่านยังไม่ประมาทยังนั่งทำสมาธิอยู่ในกรดคืนยันรุ่งเพราะกระรอกร้ายไปเร็วมาเร็วระวังกันแทบไม่ทันเผลอชั่วพริบตาเดียวอาจจะเสียทีมันได้โดยง่ายกระทั่งรุ่งสางสว่างแจ้งมันไปแล้วไปรับไม่ย้อนกลับมาเล่นงานท่านอีก หลวงปู่เอียจึงเก็บกรดสะพายบารหอบผิวเครื่องอัฐบริขารออกท่องทุดงต่อไปจนถึงสำนักของหลวงปู่สุกเกสโรที่วัดปากคลองมะขามเท่าได้โดยสวัสดิภาพเรื่องลี้ลับในดงดิบที่ท่านเมตตาเล่าให้สิทกกธ์กุติฟังนี่เป็นเหตุการณ์ในอดีตเมื่อนาน,านมาแล้วปัจจุบันนี้ท่านได้ละสังขารอันไม่เที่ยงไปเมื่อปีพุทธศักราช2520 สิริอายุทั้งสิ้นรวม73ปีแต่ว่ากิติคุณชื่อเสียงและคุณความดีของท่านยังจารึกอยู่ในใจของสานุสิทธิ์ไม่รู้ลืมเลือนนี่เป็นเนื้อหาสังคประวัติส่วนหนึ่งของหลวงปู่เอียกิติโกแห่งวัดบ้านด่านศรัทธาอุดมอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจินบุรีซึ่งมีสมณศักดิ์ที่พระครูสังวรกิติคุณครับ หลวงพ่อบุญธรรมเตชวรโรท่านอยู่วัดบ้านธาตุอําเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดเริ่มแรกท่านอยู่ที่บ้านชาติใหญ่ตําบลหัวเรืออ,อําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเมื่อเรียนจบแล้วก็บวชเป็นสาม,มเณรที่วัดบ้านเกิดแล้วก็ย้ายตามบิดามารดาไปอยู่บ้านธาตุเพื่อหาแหล่งที่ทํากินใหม่ท่านเปิดเผยให้ฟังว่าสมัยนั้น มีครูบาอาจารย์ชื่อดังหลายท่านเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวพระอาจารย์ลีแต่ละอาจารย์ก็ล้วนแต่มีภูมิธรรมสูงทั้งนั้นซึ่งหลงพ่อบุญธรรมท่านก็มีความสนใจอยากจะฝากตัวเป็นศิษย์แต่ว่ายังติดกับการเรียนในทางพระปริยัติธรรมเพราะว่าอันนั้นเป็นพื้นฐานของพระพิษุสัม,มเณรจะต้องศึกษากันก่อนอาตอมาเรียนถึงนักธรรมชั้นเอก ระหว่างเรียนก็ได้ศึกษาทางวิชาอาคมไปด้วยเพราะมีความสนใจทางด้านศิยศาสตร์มากเนื่องจากสมัยก่อนคนโบราณตามชนบทต่างๆนิยมการศักกันมากหลวงพ่อท่านเล่าว่าการเรียนธรรมาปฏิบัติและวิยศาสตร์เป็นของคู่กันเปรียบเสมือนต้นไม้ซึ่งมีทั้งเปลือกกระพี้และใบและแก่นจะต้องเรียนรู้ให้จริงจึงจะเกิดผลเช่นเดียวกับการนั่งสมาธิเพื่อให้เพิ่มพลังอำนาจในจิตจะต้องรู้เรื่องจิตกำหนดลมปราณะ แล้วก็วิธีการเขียนอัการะขอมอันเป็นวิชาที่ต้องใช้ในการลงเลขยันต่างๆอัตมาอุปสมบทเมื่ออายุได้21ปีที่วัดบ้านเกิดพระครูวิจักคนานุก,การเป็นพระอุปชาและเป็นผู้ให้กรรมฐานเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วทราบข่าวว่ามีครูบาที่ไหนดังๆก็จะไปขอเรียนวิชาอาคมกับท่านทันทีโดยไปศึกษากับหลวงพ่อพระครูศรีทัตพระอาจารย์กงมาแล้วก็หลวงปูเ่เสา ต่อมาก็ทุดงข้ามไปฝั่งลาวโดยมุ่งตรงไปที่ภูควายทุ่งไหหินขณะนั่งกรรมฐานท่านนิมิตเห็นเหล็กไหลในถ้ำแห่งหนึ่งรุ่งเช้าขึ้นอาตมาเดินค้นหาในถ้ำแห่งหนึ่งตามนิมิตแต่ไม่พบจะพบก็แต่ขี้เหล็กไหลที่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำก็เลยเก็บเอามาด้วยเพราะเป็นของหายากหลวงพ่อบุญธรรมเล่าว่าสาเหตุหนึ่งที่ท่านไม่พบเหล็กไหลเนื่องมาจากท่านยังคงมีบรารมีไม่พอ และวิชาอาคมของท่านก็ยังไม่สูงนักก็เลยไม่รู้จักวิธีเอาเหล็กไหลเอามาก็เป็นได้ท่านเปิดเผยถึงขณะที่อยู่ฝังลาว,ว่าท่านไปอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งได้พบกับพ่อฤาษีองค์หนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำคนเดียวก่อนกลับฝั่งไทยท่านได้ให้คาถาปราบมารมาบทหนึง่งเพื่อไว้ป้องกันตัว หลังจากกลับมาจากพังลาวแล้วหลวงพ่อก็ได้นำเอาขี้เหล็กไหลผสมน้ำมันว่านมาสักคงกระพันในแก่บรรดาศิษยานุสิ์ได้รับความนิยมจากลูกศิษย์ลูกหาอย่างกว้างขวางผู้ที่ได้สักน้ำมันหรือว่าขี้เหล็กไหลแล้วจะต้องทดสอบกับความเหนียวกันทุกคนโดยให้ลูกศิษย์พันแทงกันเองปรากฏว่าไม่มีใครได้รับอันตรายจากคมดาบตอนนั้นมีผู้สนใจในการสักน้ำมันเหล็กไหลกับหลวงพ่อบุญธรรมกันเยอะ ทั้งทหารตำรวจดารานักร้องต่างก็มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านไม่ขาดจนกระทั่งหลวงพอบุญธรรมท่านทนต่อการรบกวนของบรรดาลูกศิษย์ไม่ไหวก็เลยหนีจากวัดบ้านเกิดมาอยู่วัดเทพธิดาในกรุงเทพแต่ก็หนีไม่พ้นเมื่อลูกศิษย์รู้ข่าวว่าท่านมาอยู่กรุงเทพก็ยิ่งมีคนมาหาท่านมากขึ้นไปอีกเพราะประชาชนในกรุงเทพมีอยู่กันหลายจังหวัดก็เลยมีผู้คนมากกว่าที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลทําให้ท่านต้องหาทางหลีกหนีผู้คนต่อไปอีก จากกรุงเทพหลวงพ่อบุญธรรมก็ทุดงไปยังเขมรเพื่อไปปฏิบัติธรรมตามป่าเขาลำนาวไพรบางครั้งก็อาศัยถ้ำเป็นที่พักบางครั้งก็ได้พบกับพระอาจารย์ชาวเขมรที่มีอาคมขลังท่านก็ขอศึกษาด้วยท่านทุดงรอนแรมอยู่ในผืนแผ่นดินเขมรเป็นเวลานานพอสมควรจึงได้ทุดงกลับมายังประเทศไทยผ่านมาทางจังหวัดบ,บุรีรัมย์ร้อยเอด็ดแล้วก็เข้ามาทางทุ่งกุลาร้องไห้อันเป็นทุ่งกว้างที่มีอันตรายรอบด้าน ทุ่งกุลาร้องไห้สมัยนั้นเหมือนดงพญาเย็นในเขตอำเภอปากช่องคือเป็นป่าดงดิบมีพย,ยันตรายนานา,นา,นานชนิดถ้าใครหลงเข้าไปยากที่จะมีชีวิตรอดไม่ถูกคขายป่ากินก็ถูกสัตว์ป่ากินตายแต่ทุ่งกุลาร้องไห้มีพื้นที่มากกว่าเพราะว่ามีเขตติดต่อหลายจังหวัดเช่นศรีสะเกตบุรีรัมย์สุรินทร้อยเอ็ดมหาสรารคามและยะโสธร ภายในป่าเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่โดยเฉพาะหญ้าคามีมากเป็นพิเศษและสูงจนท่วมหลังช้างก็มีหลวงพ่อบุญธรรมได้ย่ำเท้าเข้าไปยังทุ่งกุลาร้องไห้โดยตัวคนเดียวบางวันบางคืนท่านก็ต้องเดินเพราะต้องการใ้ถึงที่หมายเร็วๆกลางคืนนอกจากจะมีสัตว์ป่าที่ดุร้ายแล้วยังมีผีโป่งผีเป้าและผีโพงมากมายมันออกหากินในเวลากลางคืนอาตมาเห็นแสงมันจนเต็มไปหมด นอกจากนี้ก็มีโขลงช้างสุนัขจิงจอกและงูพิษงูจงอางงูเหา่างูแมวสาวงูเขียวหางไหมชนิดที่กัดทีเดียวตายทันทีหลวงพ่อบุญธรรมท่านเล่าให้ฟังถึงความหลังเล่าเรื่องอันตื่นเต้นใหฟังว่าท่านต้องทรมานกับอากาศอันหนาวเหน็บอาตมาตั้งใจจะเดินตัดไปทางอำเภอทาตุพนมจังหวัดคนครพนม เพื่อจะทุดงข้ามไปฝั่งลาวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งแรกไม่รู้ว่ามีถ้ำใหญ่ๆที่ไหนบ้างนอกจากภูควายที่ได้ไปมาแล้วอาตมาก็ย่ำเท้าขวาเปลวแดดและอากาศอันหนาวเย็นในเวลากลางคืนนานถึงสองวันสามคืนได้พบเห็นสภาพพื้นดินบางแห่งที่แตกระแหงเพราะความแห้งแลง้งไม่มีบ่อน้ำอยู่ที่นั่นเลยต้องอดน้ำเป็นวันวนบางทีต้องหาตัดเถาวันชนิดที่มีน้ำมาดื่มแก้กระหายพอไม่ตาลาย หลวงพ่อเล่าว่าการทุดงในครั้งนี้เป็นครั้งที่ท่านได้รับความลําบากที่สุดตั้งแต่ทุดงมาเพราะว่าครั้งนี้ท่านทุดงคนเดียวไม่มีเพื่อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นไข้ป่าก็ลําบากต้องหาสมุนไพรมากินเองจึงทําให้รู้รสชาติความทุกข์ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เกิดขันติคือความอดทนมีอยู่คืนหนึ่งที่อาตมาปักหลอดอยู่กลางป่าทุ่งกุลาร้องไห้นั้น ก็เกิดพายุใหญ่ขึ้นทำให้ฝูงสัตว์ต่างๆทั้งน้อยใหญ่มาอ้อกันอยู่รอบๆกรดมีฝูงพึ่งนับหมื่นตัวมาบินวนเวียนอยู่เพื่อจะเกาะหลบภยัยพอวันรุ่งขึ้นฝูงสัตว์ต่างๆก็แยกย้ายกันไปหากินแต่ก็แปลกใจที่มีงูจงอางใหญ่อยู่สองตัวมันไม่ยอมเลื้อยหนีไปไหนมันคงจะเป็นผัวเมียกันมันนอนขดอยู่ติดกันห่างจากที่อาตมานั่งอยู่เพียงวาเดียวเท่านั้นเอง เมื่อเห็นดังนั้นอาตมาก็แผ่เมตตาไปให้มันด้วยการสํารวมกายใจให้เป็นสมาธิรวมสติจนจ,นจิตนิ่งเมแผ่เมตตาขันธปริตเวรูปเขอีเมเมตังเฉพาะพระปริตบทนี้เป็นการเจริญเมตตาจิตเพื่อจะผูกมิตรกับสัตว์ที่มีเขี้ยวงาไม่ให้มันมาขบกัดเอาได้แต่ปร,กรากฏ่างงูจงอางสองตัวผัวเมียไม่ยอมไม่ยอมไป อัตามาก็จะเริญพระคาถาต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีที่ท่าว่งงูทั้งสองจะเลื้อยหนีอัตามาก็เลยสะกดมนให้มันนอนขดอยู่อย่างนั้นตลอดไปงูทั้งสองตัวเมื่อถูกหลวงพ่อบุญธรรมสะกดมนไม่ให้เลื้อยหนีไปได้มันก็ขดอยู่อย่างนั้นไม่ไหวติงส่วนหลวงพ่อบุญธรรมท่านคงจะลืมไปว่าท่านได้สะกดงูจงอางยักษ์เอาไว้พอท่านถอนกรดออกท่านก็ออกจากที่นั่นไปเลย พอออกจากทุ่งกุลาร้องไห้ได้แล้วหลวงพ่อก็ขึ้นสู่ภูพานอันเป็นขุนเขาใหญ่ลูกหนึ่งที่ทอดยาวข้ามไปหลายจังหวัดเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นทางลัดทางเดียวที่จะตัดไปสู่อำเภอธาตุพนมได้อัมตามาตัดมาทางอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วไปอำเภอเขาวงแล้วก็ไปลงที่อำเภอนาแกจากนั้นจึงถึงธาตุพนมใช้เวลาเป็นอาทิตย์ถึงได้ข้ามไปยังฝั่งลาวได้แล้วก็ไปยังเขาผูควายอันเป็นภูเขาต้องห้ามเพราะมีอันตรายรอบตัว การกลับมายังภูควายในครั้งนี้ได้เกิดเหตุการณ์ใหญ่หลวงแก่หลวงพ่อบุญธรรมจนแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่ด้วยบุญบาร,รมีของท่านที่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดท่านก็เลยเอาตัวรอดไปได้อย่างปาฏิหาริย์เรื่องมีอยู่ว่าท่านได้พบกับคนภูเขากลุ่มหนึ่งที่ชาวลาวเขาเรียกคนป่าที่พูดกันไม่รู้เรื่องคนภูเขาเหล่านี้จับตัวท่านแล้วไปมัดแล้วโยนลงไปในทานน้ําที่ลึกและไหลเชี่ยวมากน้ําพัดพาท่านไปติดอยู่กับโขดหินแห่งหนึ่ง ท่านมารู้สึกตัวอีกทีปรากฏว่าเชือกที่ชาวเข่ามัดมันหลุดไปแล้วเมื่อคนป่ามาเห็นท่านก็จับท่านมัดอีกแต่คราวนี้จับท่านไปมัดติดกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งปล่อยให้อยู่อย่างนั้นทั้งคืนทําให้หลวงพ่อบุญธรรมมาคิดพิจารณาดูเออไหนๆเราก็จะตายแล้วขอให้ตายในท่านั่งสมาธินี่แหละคิดได้อย่างนั้นท่านก็เข้าสมาธิสงบกายสงบใจพิจารณาปรงตกในพระกรรมฐานแล้วเชือกที่ ชาวเขาวมัดท่านปรากฏว่ามันหลุดออกมาอย่างอัศจรรย์พอรุ่งขึ้นเชา้าพวกคนป่ามาห้อมล้อมท่านเป็นจํานวนมากเพราะเห็นเป็นเรื่องแปลกที่อยู่เชือกที่มัดท่านอยู่นั้นหลุดไปเองคนป่ากลุ่มนั้นพาท่านไปพบกะบชีประขาวท่านหนึ่งและหลวงพ่อธรรมมาที่ถ้าใหญ่แห่งหนึ่งบนภูควายพระอาจารย์ธรรมมากะบชีประขาวเป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้ามากพวกชาวเขากลัวท่านมากอาตมาก็ขออยู่อาศัยอยู่กับท่านระยะหนึ่ง ซึ่งท่านได้ประสิทธิประสาทวิชาการศักแล้วก็มนดำแต่อัตามาเอาแค่วิชาศักเท่านั้นเองหลวงพ่อบุญธรรมเล่าว่าบนภูควายสมัยที่ท่านไปทุดงนั้นได้พบกับพระทุดงไทยหลายรูปด้วยกันเช่นหลวงปู่เครื่องหลวงปู่ขาวแห่งจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านอยู่มาก่อนส่วนหลวงปู่แหวนนั้นท่านไปทีหลังอัตามาอยู่ภูควายได้ระยะหนึ่งก็คิดกลับมาฝั่งไทยเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนลูกศิษย์ลูกหาที่ได้สักเอาไว้ ไม่ทราบว่าเป็นยังไงเพราะว่าการสักน้ํามันขี้เหล็กไหลนี่ต้องเพิ่มน้ํามันให้ทุกระยะไม่งั้นมันจะเสื่อมไม่สักสิทธิ์ในปีพศทองัน้าหลวงพ่อบุญธรรมเดินทางมากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งท่านไปพักที่วัดสิตารามหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกวัดคอกหมูอยู่ใกล้สี่แยกคอกบัวในการกลับมาครั้งนี้ท่านมาร่วมในงานพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลของหลวงพ่อองค์หนึ่ง พอประชาชนรู้ข่าวต่างก็พากันมากราบท่านเป็นจํานวนมากในแต่ละวันจนท่านไม่มีเวลาพักผ่อนท่านก็เลยหนีกลับไปยังวัดบ้านเกิดต่อมาหลวงพ่อได้ออกเดินทุดงไปยังเขาภูพานเพราะอยู่ใกล้ๆบ้านท่านเพื่อหลบหลีกผู้คนในเมืองท่านไปนั่งกรรมาฐานอยู่องค์เดียวที่ถ้ำราชสีโดยยึดเพ่งกระสินไฟเป็นอารมณ์เพื่อทําให้จิตแน่วแน่เป็นสมาธิหลวงพ่อบุญธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำราชสีได้ระยะหนึ่งท่านเกาะ ออกทุดงต่อไปในที่ต่างๆจนกระทั่งถึงฤดูข้าบันษาท่านจึงกลับมาจำบรรษาที่วัดทองสารางามเขตภาษีเจริญกรุงเทพตามคำนิมนต์ของพระอาจารย์มหาทองส้อยผู้เป็นเจ้าวาดัดเพราะต้องการจะให้ท่านมาช่วยบูรณาปฏิสังขรณ์ภายในวัดแล้วก็ร่วมสร้างโบสถ์เมื่อหลวงพ่อบุญธรรมมาอยู่ที่วัดทองสารางามแล้วญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ทราบข่าวก็พากันมานมัสก,การท่านพร้อมกับให้ท่านสักน้ำมันเหล็กไหลเพื่อความอยู่ยงคงกระพัน ลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าคนที่ให้หลวงพ่อบุญธรรมสักน้ำมันเหล็กหลายให้แล้วต่างก็ประสบความสำเร็จในชีวิตกันทุกคนประสบอภินิหารหลายอย่างนะเสร็จแล้วก็เล่าว่าเมื่อท่านมาอยู่วัดทองสารางามได้ไปนานท่านก็กลับไปบ้านทาตที่อำเภอศรีธาตเพื่อจะไปเอาเหล็กไหลกับโยมคนหนึ่งที่จังหวัดอุดรเพราะโยมนี่เขาจะแบ่งขายให้ท่านแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงโยมคนนั้นได้บอกท่านว่าเหล็กไหลยอยู่บนเขาแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านดุง ท่านก็เลยไปเพื่อจะพิสูจน์ว่าเป็นของจริงหรือเปล่าปรากฏว่าพอท่านเข้าไปในถ้าแห่งนั้นท่านก็ถูกงูจงอางกัดเอาผู้ติดตามไปเล่าว่าเขาเห็นงูจงอางสองตัวอยู่ภายในถ้าแห่งนี้มานานแล้วตั้งแต่เขายังหนุ่มๆอยู่จนกระทั่งอายุร่วมห้าสิบปีแสดงว่างูจงอางสองตัวผัวเมียนี้คงจะอยู่ในถ้านี้นานร่วมสามสิบปีเห็นจะได้สิทธิหลวงพ่อบุญธรรมยังเล่าอีกว่า เมื่อหลวงพ่อบุญธรรมท่านถูกงูกัดแล้วท่านก็กลับมาพักรักษาตัวที่กรุงเทพขณะรักษาตัวท่านก็เคยพูดให้ฟังเสมอว่างูจงอางมันตามมาทวงชีวิตอาตมาถึงกรุงเทพเสียวนะอาตมาฝันเห็นมันอยู่ตลอดเวลาไม่น่าจะมาผูกอาฆาตกันถึงเพียงนี้เพราะอาตมาลืมสวดมนต์ที่ถอนสะกดมันไว้แท้งูจงอางมันตามมาทวงชีวิตอาตมาถึงกรุงเทพเสียวอาตมาฝันเห็นมันอยู่ตลอดเวลา ไม่น่าจะผูกอาฆาตกันถึงเพียงนี้เพราะอาตมาลืมสวดถอนมนที่สะกดมันไว้แท้ๆปัจจุบันหลวงพ่อบุญธรรมได้มรณะภาพแล้วที่วัดทองสาราอามเพราะว่าท่านต้องรักษาตัวที่นี่แต่ก็หนีกรรมที่ท่านทำไว้กัง,งูจงอางสองตัวผัวเมียคู่นั้นไปไม่พ้นครับ